ผมมาดูข่าวคนนี้ฮอะอัจฉริยะบอกรัฐบาลใกล้ถึงเวลาแล้วหมดศรัทธาเพราะกูอยู่รัฐบาลเออฟังดูหัวข้อแปลกๆเรื่องนี้อัจฉริยะมาแล้วฮะคุณผู้ชมครับไปดูโพสต์ล่าสุดของอัจฉริยะก่อนโพสต์ว่ายังไงรู้ไหมฮะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วปล่อยให้เด็กรัฐมนตรีโกงกักตุนหน้ากากทั้งที่คนเดือบร้อนทั่วทั้งประเทศอัจฉริยะติดแฮชแท็กครับ หมดศรัทธาถึงเวลาก็บอกไม่ผิดเพราะกูอยู่รัฐบาลอ๋อพูดแบบนี้นี่เองเห็นไหมรัฐบาลชุดนี้ใกล้แล้วปล่อยให้เด็กรัฐมนตรีโกงกักตุนหน้ากากคุณผู้ชมเห็นคุณอาชญาโพสต์แบบนี้ไหมเหมือนที่ผมตั้งคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยคือผมถามว่าบอยพิเทพผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเขาร่วมขบวนการกันไหมแต่สิ่งที่เขาเออกมาบอกเนี่ยคือเขาไม่ร่วมขบวนการกัน แต่บอยยังไม่ได้พูดนะผมกลัวบอยแฉมากเลยนะเนี่ยคือเกิดบอยบอกว่าโอ้โหพี่เทพก็ถีบผมพี่ธรรมนัทก็ถีบผมเนี่ยงั้นผมพูดหมดเลยนะเออนะฮะคนที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยคือบอยนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนแนละ้วนี่ว่างตามตรงนะแต่ที่ผมตั้งคาถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าอัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กให้เด็กรัฐมนตรีเนี่ยโกงหรือว่ากักตุนหน้ากาก คือถ้าคุณอัจฉริยะพูดแบบนี้คุณอัจฉริยะต้องหมายถึงเทพนะครับเพราะตามข่าวเนี่ยบอยบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กรัฐมนตรีคนที่เป็นคนติดตามผู้กองธรรมนัสคือคนที่ชื่อว่าเทพหรือคุณอัจฉริยะจะมีข้อมูลมากกว่านั้นผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะคุณผู้ชมครับอัจฉริยะเบลือรัตนพงศ์ที่ผมตั้งข้อสังเกตนะแล้วคืนนี้แกจะไลส์สดหรือเปล่าเนี่ยแล้วแกจะออกมาแฉหรือเปล่า พราแกใช้ควาว่าเด็กรัฐมนตรีผมนําเสนอข่าวมาเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับว่าบอยเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วอ้างว่าไปสนิทกับเทพแล้วเทพเนี่ยเป็นเด็กของผู้กองธรรมนัสเข้าใจไหมฮะแต่คุณอัจฉริยะบอกว่าทั้งหมดรู้จักกันหมดเลยอะบอกว่าปล่อยให้เด็กรัฐมนตรีเห็นไหมฮะนี่คืออัจฉริยะ คุณผู้ชมครับข่าวล่าสุดออกมาแล้วฮะตามที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าตํารวจกองปราบร่วมกับสพหนองปลือเนี่ยไปตรวจบ้านของบอยที่บางละมุงชนบุรีนะครับแต่ไม่เจอเจ้าตัวไปเจอแฟนสาวชื่อว่านางสาวแป้งนางสาวแป้งเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าที่มากล่าวาหาพี่บอยของหนูเนี่ยนะมันไม่มีความจริงเลยคลิปดังกล่าวมนนานแล้วก่อนจะมีการประกาศพรบรเกี่ยวกับหน้ากากาอนามัย และที่บ้านก็ไม่มีสักอันส่วนในคลิปก็ไม่ใช่ของพี่บอยซึ่งในคลิปเนี่ยลงแค่อยากขายเท่านั้นนอกจากนั้นตนเองพยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อใครได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องให้พี่บอยเนี่ยมาชี้แจงด้วยตนเองแป้งยืนยันนะว่าคลิปที่ไลฟ์สดที่ประกาศขายหน้ากากเนี่ยหรือว่าหน้ากากอนามัยที่ไลฟ์สดนั้นเนี่ยเป็นคลิปเก่า และไม่ใช่ของตัวเองแต่มันเป็นของโรงงานคนอื่นซึ่งได้ถ่ายไว้ก่อนที่จะมีการประกาศพรบควบคุมส่วนที่ทําลงไปนั้นเป็นแค่อยากขายของเท่านั้นเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาจะธรรมดานะครับทุกคําตอบเนี่ยผมบอกให้เลยไม่ใช่คนโง่เขาตอบโดยอิงกฎหมายหมดข้อแรกก่อนเขาบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยของไม่ใช่ของเขาป่ะ ผู้ชมครับเมื่อที่ผมพูดเลยไงว่าบอยเขาเป็นพ่อค้าคนกลางคลิปชุดแรกเขาไปโรงงานเล็กขายแต่ไม่ใช่ของเขานะหน้ากากไอของโรงงานเหมือนแป้งพูดไหมคลิปที่สองที่ไปเจอกับเล็กที่ไปเจอกับพีทเขาประกาศขอซื้อเขาก็ไม่มีหน้ากาก,ากอีกเห็นไ,ไหมแต่บางครั้งแป้งพูดมาพูดไปพูดไปพูดมาเนี่ยนะครับ คือบางครั้งคนเราเนี่ยฉลาดเกินมันก็ไม่ดีคือพูดเหมือนรู้แต่บางครั้งติดกับดักตัวเองแป้งนี่ก็เสร็จแล้วอ่ะผมบอกพี่ตำรวจเลยนะพี่กองปราบนะถ้าจะข้อมูลเป็นประโยชน์เนี่ยข้อมูลเมื่อวันที่9กุมภา9กุมภาบอยพูดเองผมมีสินค้าครับไม่ได้หลอกมีเยอะเป็นล้านล้านชิ้นครับอยากได้ทักมาด,วด่วนอันนี้7กุมภา หรือวันที่เก้าคุมพาวันนี้มีสินค้าหน้ากากอนามัยสอง้อล้านชิ้นใครอยากได้ทักมาเอา้าในแป้งบอกว่าบอยไม่มีหน้ากากไงในแป้งบอกว่าบอยไม่มีหน้ากากนี่เขาพูดว่าผมมี200ร้อยล้านชิ้นเห็นไ,ไหมบางครั้งรู้มากไปมันเข้าตัวนะคือรู้ไม่ครบแล้วมาพูดเหมือนรู้หมดนะครับนะคือคือพยายามพยายามวางตัวเองอยู่ตรงกลางแต่ท้ายสุดเนี่ย ก็มาติดกับตัวเองบอกว่าตัวเองไม่มีหน้ากากเป็นพ่อค้าคนกลางแต่ก็มาโพสต์ว่าตัวเองมีเห็นไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่แป้งพูดเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นคลิปเก่าเขาอัดคลิปเขาทําการไลฟ์สดก่อนที่จะมีการประกาศอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงคุณผู้ชมครับก็ต้องก็ต้องว่ากันตามหลักฐานนะ